เรามองครบทั้งอีโคซิสเต็มคือนอกจากตัวยานยนต์แล้วก็ยังมีเรื่องของชิ้นส่วน EV มีเรื่องระบบชาร์จิ่งแล้วก็รวมทั้งซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันต่างๆที่ใช้ในเรื่องของ EV ด้วยนะครับปรับนโยบายให้เหมาะกับการติดตั้งตัวชาร์จเจอร์ตามออฟฟิศบิลดิ้งตามคอนโดมิเนียมตามห้างสรรพสินค้าแต่ว่าจริงๆแล้วในโลกนี้ยังมีรูปแบบของชาร์จิ่งอีกหลายแบบอย่างเช่นเป็น portable อีกหน่อยคอนโดอาจจะไม่ต้องติดตั้งถาวรแต่ใช้เป็น portable คืนนึงอาจจะชาร์จได้หลายคันหรือว่าเป็นสวอปปิ้งนะครับหลายๆครั้งที่มีการคุยกันเรื่องของชาร์จิ่งนะครับก็เหมือนกับปัญหาเรื่องไก่กับไข่เนื่องจากว่าวันนี้ทุกคนบอกว่าจะลงทุนที่ชาร์จได้ไงในเมื่อไม่มีรถวันนี้มีความชัดเจนแล้วนะครับว่าเราผลักดันให้ดีมานด์เกิดเพราะฉะนั้นถ้าดีมานด์เกิดผมเชื่อว่าจะเกิดชาร์จิ่งอย่างก้าวกระโดดครับให้เรามาร่วมกันศึกษาสามการไฟฟ้าว่าจะทำยังไงให้มีแพลตฟอร์มที่จะเห็นการชาร์จที่บ้านเราชาร์จที่สถานีเนี่ยแค่ประมาณ1ใน4อีก3เท่าของการชาร์จที่สถานีมันจะอยู่ที่บ้านครับจะนำไปสู่เรื่องของการทำเรื่องของการส่งเสริมก็จะใช้ทั้งติดตามใช้ทั้งส่งเสริมใช้ในการที่จะบริหารดีมานด์ด้วยราคาถูกช่วงไหนสุดสัปดาห์ที่แล้วครับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจและหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจจัด EV Forum 2022ภายใต้หัวข้อ Move Forward to New Opportunity งานนี้นะครับมีตัวแทนภาครัฐภาคเอกชนนะครับระดับกำกับนโยบายควบคุมดูแลนะครับมาแลกเปลี่ยนข้อมูลมาให้ความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังบูมอยู่ในเมืองไทยตอนนี้ครับครับเพราะว่าเรื่องราวของกระแส EV นะฮะเป็นที่สนใจนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระดับประเทศหรือว่าในมุมของผู้บริโภคเองลูกค้าก็สนใจเรื่องพวกนี้อยู่ต้องยอมรับว่ายังเป็นของใหม่นะครับหลายคนอยากจะทราบนะครับว่าอยากจะซื้อมาใช้คุ้มไหมคุ้มอย่างไรหรือว่าต้องมองไปถึงในเรื่องของนโยบายภาครัฐด้วยว่าการที่จะใช้งาน EV ในอนาคตมันคุ้มค่าหรือเปล่าครับครับก็ท่านสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นประธานบอร์ด EV นะครับมีบทบาทสำคัญในการผลักดันนะครับแล้วก็แจ้งเกิดอย่างน้อยๆที่เราเห็นเนี่ยครับแพ็กเกจสนับสนุน EV ในวาระเร่งด่วนหลายคันได้เงินสนับสนุนคันละ 150,000 บาทได้ลดภาษีสรรพสามิตจาก 8% เหลือ 2% นะครับบางค่ายที่ไม่ใช่ค่ายจีนก็ได้ลดภาษีนำเข้าตามสัดส่วนก็ว่ากันไปหรือเป็น 0% อันนี้ครับชัดเจนว่ารัฐบาลต้องการให้เกิดดีมานด์ต้องการให้เกิดการซื้อการใช้อย่างแพร่หลายครับเพื่อที่จะจูงใจนักลงทุนนะครับให้ขยายสถานีชาร์จมันคู่กันไปนะพี่อ้วนใช่ครับเพราะว่าแต่เดิมที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนมีคำที่เขาพูดกันเล่นๆอยู่นะครับว่าไก่กับไข่อะไรจะเกิดก่อนกันก็เปรียบเทียบระหว่าง EV กับสถานีชาร์จเนี่ยอันหนึ่งเป็นไก่แหละอันหนึ่งเป็นไข่นะครับก็จะเกี่ยงๆกันอยู่นะครับแต่ภาครัฐบอกว่าในเมื่อทุกอย่างนะรัฐให้เต็มที่ให้การสนับสนุนรวมไปถึงเรื่องของแนวนโยบายระยะยาวด้วยเพราะนั้นก็บอกว่าตอนนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วทั้งไก่กับไข่เพราะนั้นต้องโตไปพร้อมๆกันครับครับแล้วก็หน่วยงานครับที่สนับสนุนส่งเสริมในการให้นักลงทุนนะครับหรือการจูงใจให้มีสถานีชาร์จนะครับให้ภาคธุรกิจลงทุนแล้วมีกำไรนะครับอย่าง BOI นะครับอย่างกรมสรรพสามิตอันนี้ก็มีนโยบายออกมาจูงใจเต็มที่เลยซึ่งเดี๋ยวเราจะไปฟังกันนะครับแต่ถ้ากลับมาพูดถึงค่ายรถยนต์ที่มาร่วมในงานสัมมนานี้กับเรานะครับ Mercedes-Benz MGGreat Wall 3ค่ายนี้ชัดเจนนะครับว่ามีแผนประกอบ EV ในเมืองไทยทั้งสิ้นนะครับถ้าเริ่มก่อนรายแรกก็ Mercedes-Benz กับ EQS ปลายปีนี้ส่วน MG ปีหน้ายืนยันตามแผนเดิมนะครับโรงงาน SAIC CP ที่ชลบุรีจะเริ่มประกอบ EV ในปี2566ส่วน Great Wall ก็บอกว่าตามแผนเดิมเหมือนกันครับจะมาในปี2567สำหรับ EV ที่ประกอบในประเทศของ Great Wallครับแล้วก็นอกจากเรื่องของการประกอบตัวรถแล้วทั้ง3ค่ายเนี่ยก็มีแผนในเรื่องการประกอบแบตเตอรี่ด้วยนะฮะหมายความว่าก็จะเอาเรื่องของโมดูลเข้ามาประกอบเป็นแพ็คเพื่อที่จะใช้สำหรับผลิตรถในประเทศรวมไปถึงเป้าหมายในอนาคตคือว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็อาจจะส่งออกไปได้ด้วยครับหรืออย่าง Mercedes-Benz นะครับโดยท่านประธานโรลันโฟเกอร์ท่านก็พูดชัดเจนครับศักยภาพประเทศไทยมีขนาดเนี้ยแล้ว Mercedes-Benz เนี่ยก็ให้ความสำคัญกับประเทศไทยมากเพราะว่ารัฐบาลมีมาตรการส่งเสริม EV ที่ชัดเจนก็โรงงานธนบุรีประกอบรถยนต์ที่สมุทรปราการนะครับลงทุนเพิ่มปรับสายการผลิตเพื่อรองรับรถยนต์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid Generation ที่4แล้วก็ EV ที่จะประเดิมรุ่นแรกกับ EQS รวมถึงชุดแพ็ค
แบตเตอรี่อะไรต่างๆและอย่างที่พี่อ้วนเรียนนะครับท่านก็มองไปถึงว่าจะให้ไทยเป็นฐานการส่งออกทั้งแบตเตอรี่และก็ EV ของ Mercedes-Benz ในภูมิภาคนี้ด้วยครับส่วน MG ก็น่าสนใจนะ MG ก็บอกว่าการมาถึงของ EV เนี่ยอาจจะทำให้หลายคนตกอกตกใจโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเดิมๆเขาก็พูดชัดเจนว่าการเปลี่ยนจากรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ไปเป็น EV เนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยน 100% ครับมันเปลี่ยนไปประมาณสัก 30% เท่านั้นเองเพราะนั้น 70% เนี่ยมันยังคงอยู่ไทยยังมีความแข็งแกร่งอยู่และถ้ามองในมุมกลับกันหรือว่ามองในแง่ดีก็คือว่าเราสามารถที่จะพัฒนา 30% ที่เหลือได้หรือเปล่าคือถ้าพัฒนาได้นะครับเท่ากับว่าอุตสาหกรรม EV ในเมืองไทยจะเติบโตในอนาคตแน่นอนครับส่วนน้องใหม่ Great Wall ต้องบอกว่ามาแรงมากกับ Aura Good Cat นะครับตั้งแต่เปิดตัวตั้งแต่เริ่มส่งมอบปลายปี2565ถึงวันนี้เดือนพฤษภาคมมียอดขายยอดส่งมอบเกินกว่า 1,700 คันแล้วครับแล้วก็ยังมีค้างส่งมอบมีรอกันอยู่อีก 3,000 คันแล้วก็ถ้ารวมของ MG ด้วย 6,000 คันนะครับทำให้ MG กับ Great Wall ตอนนี้ครับมีแบ็กออเดอร์ของ EV ในมือตัวเองทั้ง MG EP MG ZS EVAura Good Cat ครับเกือบหมื่นคันแล้วพี่วันครับผมเพราะฉะนั้นถ้ามองในภาพรวมก็คือปีนี้นะฮะจะเป็นปีแรกที่ตลาด EV เนี่ยทะลุหลักหมื่นนะครับแน่นอนส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นผลจากนโยบายส่งเสริมภาครัฐเรื่องของมาตรการส่งเสริมการใช้งาน EV แบบเร่งด่วนที่คุณก้ว่ามานะครับเรื่องของเงินสนับสนุนหรือว่าการลดภาษีก็เลยทำให้เรื่องของยอดจองเนี่ยมันเห็นชัดเจนหลังจากที่เขาประกาศตรงนี้ออกมาคือประมาณสักเดือนมีนาคมที่ผ่านมายอดที่เราเห็นว่ามีค้างจองประมาณสัก 10,000 คันยังไม่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆนี่เองครับก็เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลเลยนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาไก่กับไข่นะครับตอนนี้เรื่องของไก่มี EV ขายอย่างแพร่หลายแล้วนะครับสนับสนุนเต็มที่เพราะว่าเป้าประสงค์ของเขาก็คือการขยับต่อไปเพื่อที่จะจูงใจให้นักลงทุนมาลงทุนสร้างสถานีชาร์จไฟฟ้าสาธารณะสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าให้มันแพร่หลายกระจายไปอย่างทั่วถึงนะครับเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมาย30@30ในปี2573ครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าการลงทุนเรื่องของสถานีชาร์จเนี่ยเป็นปัญหาอยู่นิดหนึ่งก็คือว่าคนจะลงทุนเนี่ยมองว่ามันจะมีรถไฟฟ้าเข้ามาใช้บริการหรือเปล่ารวมไปถึงเรื่องของความคุ้มค่าหรือว่าความคุ้มทุนนะฮะระยะเวลาในการคุ้มทุนเนี่ยมันแค่ไหนนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันคาใจนักลงทุนมายาวนานครับอ่ะแล้วก็2หน่วยงานอย่างที่ผมเรียนนะครับ BOI กับกรมสรรพสามิตเขาก็มีแผนจูงใจนักลงทุนให้มาทำธุรกิจสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าสาธารณะครับไปฟังกันครับทีนี้มาตรการของ BOI เนี่ยไม่ได้มีแต่การส่งเสริมตัวการผลิตรถยนต์อย่างเดียวนะครับเรามองครบทั้งอีโคซิสเต็มคือนอกจากตัวยางยนต์แล้วก็ยังมีเรื่องของชิ้นส่วนนะ EV มีเรื่องระบบชาร์จิ่งแล้วก็รวมทั้งซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันต่างๆที่ใช้ในเรื่องของ EV ด้วยนะครับถัดมาเป็นมาตรการส่งเสริมตัวชาร์จิ่งสเตชันนะครับเรามีกำหนดเงื่อนไขว่าจะต้องเสนอแผนให้เราเห็นว่ามีจะพัฒนาไปสู่ระบบสมาร์ทชาร์จิ่งยังไงรวมทั้งการเชื่อมเข้ากับแพลตฟอร์มที่จะบริหารจัดการชาร์จิ่งเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็ต้องมีปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็รวมทั้งเสนอแผนการจัดหาอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆนะครับโดยสิทธิประโยชน์นี่เราแบ่งเป็น2กรณีคือถ้าติดตั้งชาร์จิ่งไม่น้อยกว่า40หัวใจโดยเป็นควิกชาร์จไม่น้อยกว่า 25% นี่นะครับก็ยกเว้นภาษี5ปีแต่ถ้าทำไม่ได้ตามนี้ก็ได้ยกเว้นภาษี3ปีนะครับถัดมาเป็นการส่งเสริมตัวชาร์จิ่งสเตชันนะครับปัจจุบันเราส่งเสริมไปแล้ว4รายนะครับมีหัวจ่ายทั้งหมด 6,500 ครึ่งหนึ่งนะครับเป็นควิกชาร์จนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของชาร์จิ่งเดิมเราไปนึกภาพของชาร์จิ่งที่เป็นลักษณะของปั๊มน้ำมันที่มีตู้ชาร์จนะครับต่อมาเราก็ปรับนโยบายให้เหมาะกับการติดตั้งตัวชาร์จเจอร์ตามออฟฟิศบิลดิ้งตามคอนโดมิเนียมตามห้างสรรพสินค้านะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วในโลกนี้ยังมีรูปแบบของชาร์จิ่งอีกหลายแบบอย่างเช่นเป็น portable อีกหน่อยคอนโดอาจจะไม่ต้องติดตั้งถาวรแต่ใช้เป็น portable คืนนึงอาจจะชาร์จได้หลายคันหรือว่าเป็น swapping นะครับเพราะนั้นเราเองกำลังศึกษาตรงนี้ด้วยว่ามาตรการควรจะปรับอย่างไรให้เหมาะสมนี่น่าสนใจมากนะครับ portable ก็ดีหรือ swapping แล้วนี่เราพูดถึงรถยนต์นะ swapping ใช่หลายๆครั้งที่มีการคุยกันเรื่องของชาร์จิ่งนะครับก็เหมือนกับปัญหาเรื่องไก่กับไข่นะครับเนื่องจากว่าวันนี้ทุกคนบอกว่าจะลงทุนที่ชาร์จได้ไงในเมื่อไม่มีรถวันนี้มีความชัดเจนแล้วนะครับว่าเราผลักดันให้ดีมานด์เกิดเพราะฉะนั้นถ้าดีมานด์เกิดผมเชื่อว่าจะเกิดชาร์จิ่งอย่างก้าวกระโดดครับ
ก็ชัดเจนนะครับสำหรับแผนสนับสนุนส่งเสริมสถานีชาร์จนะครับเขาก็พยายามมองส่งเสริมให้ครบทั้งอีโคซิสเต็มรถเป็นคันๆชิ้นส่วนสถานีชาร์จนะครับก็มี BOI กับกรมสรรพสามิตเนี่ยเป็นหน่วยงานรัฐที่คอยผลักดันอยู่นะครับแต่มี EV แล้วจะไม่มีหน่วยงานนี้ไม่ได้เลยพี่อ้วนครับกฟผหรือว่า eGAT ครับครับผมก็แน่นอนนะครับรถไฟฟ้าก็ต้องใช้ไฟฟ้านะฮะแล้วก็เสียงที่หลายคนกังวลก็คือว่าในอนาคตเนี่ยนะครับถ้าหากว่า EV แพร่หลายมาไฟฟ้าจะพอใช้หรือไม่พอใช้นะครับซึ่งทาง eGAT ก็ยืนยันชัดเจนภายใน5ปีนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนรวมไปถึงเรื่องของเขาเรียกว่าการที่จะใช้ไฟแบบโหลดเช่นสถานที่1ต้องการไฟมากจากรถไฟฟ้าเนี่ยกฟผ.บอกว่าเตรียมความพร้อมไว้หมดแล้วครับครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับมีโปรเจกต์เพียบเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันครับการที่คณะกรรมการหรือบอร์ดของ3การไฟฟ้าคุยกันเนี่ยท่านก็บอกว่าให้เรามาร่วมกันศึกษา3การไฟฟ้าว่าจะทำยังไงให้มีแพลตฟอร์มที่จะเห็นการชาร์จที่บ้านนะครับเพราะว่าการชาร์จที่สถานีชาร์จเนี่ยไม่ยากแต่ชาร์จที่บ้านทำยังไงถึงจะรู้แล้วโดยพฤติกรรมเนี่ยก็เชื่อกันว่าเราชาร์จที่สถานีเนี่ยแค่ประมาณ1ใน4อีก3เท่าของการชาร์จที่สถานีมันจะอยู่ที่บ้านครับแล้วเราก็คาดว่าแพลตฟอร์มนี้จะนำไปสู่เรื่องของการทำเรื่องของการส่งเสริมนะครับอาจจะเนื่องจากอุปกรณ์ชาร์จที่บ้านเดี๋ยวนี้มันก็ทันสมัยอ่ะมันเป็น IoT ต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับใช้ 4G ได้ Wi-Fi ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะใช้ทั้งติดตามใช้ทั้งส่งเสริมใช้ในการที่จะบริหารดีมานด์ด้วยนะครับราคาถูกช่วงไหนนะครับในส่วนที่กฟผ.ทำเนี่ยนอกจากอันนี้เราก็ทำเรื่องของสถานีชาร์จนะครับซึ่งเราไม่ได้ทำเพื่อหวังว่าจะทำแล้วมันจะเยอะนะครับแต่เราหวังว่าเราจะทำแล้วทำให้เกิดความมั่นใจเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งเป้าว่าสักต้นปีเราอยากให้คนเดินทางด้วยแบตเตอรี่ไปได้ทั่วประเทศนะครับไปได้ทุกจังหวัดนะครับเราทำต้นแบบในสถานที่ราชการนะครับมีปัญหาเรื่องที่ดินในการติดตั้งในสถานที่ราชการเราก็เลยไปทำที่กระทรวงการคลังนะครับตอนนี้จะให้มั่นใจขึ้นเราก็กำลังจะไปทำกับกรมธนารักษ์เลยนะครับก็จะได้เป็นต้นแบบนะครับไม่ได้แปลว่าเราจะทำทุกสถานที่ราชการแต่มันจะเป็นต้นแบบของเพราะว่าเดี๋ยวรถราชการจะกลายเป็นรถ EV แล้วจะทำยังไงอันนั้นเป็นแบรนด์ที่เราทำนะครับเราจะลองทำมัดสถานีชาร์จอันหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้เราจะเปลี่ยนสถานีบริการน้ำมันเคยเป็นสถานีบริการน้ำมันนะครับวันนี้จะเปลี่ยนเป็นสถานีไฟฟ้าแท่นที่เคยตั้งหัวจ่ายน้ำมันจะเปลี่ยนเป็นแท่นที่ตั้งหัวชาร์จนะครับแล้วเราก็ชวนกรมธุรกิจพลังงานไปเป็นที่ปรึกษาดูเรื่องความปลอดภัยแล้วก็บอกเขาว่าพอทำที่นี่เสร็จแล้วท่านก็จะมีข้อมูลไปออกเรื่องของกติกาการกำกับนะครับแล้วเราก็จะมีการทำศูนย์ที่จะฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่กำกับเนี่ยนะครับในส่วนของเราเองก็จะลองทำสถานีชาร์จแบบเหมือนที่เราเห็นในต่างประเทศนะครับผมจะปรับสถานีชาร์จตึกจอดรถที่กฟผ.ชั้นหนึ่งทำเป็นหัวชาร์จ60ถึง100หัวเนี่ยใส่เข้าไปเลยโครงการนี้ก็จะประมาณต้นปีครับก็จะดำเนินการให้เสร็จประมาณสิ้นปีนี้นะครับแต่อีกส่วนหนึ่งที่เราทำเนี่ยเราร่วมกับสวทช.นะครับที่จะพัฒนาแล็บทดสอบเดิมเนี่ยแล็บทดสอบของประเทศไทยที่จะทดสอบ EV เนี่ยเทสได้แค่60กิโลวัตต์นะครับเราไปร่วมกับสวทช.ให้ขยายขึ้นไป150กิโลวัตต์นะครับทำไมทำเพื่อให้คนที่อยากจะผลิตหัวชาร์จในประเทศไทยเนี่ยผลิตได้มาตรฐานเอาไปทดสอบได้ไม่ต้องนำเข้ามันก็คือการส่งเสริมอุตสาหกรรมอีกแบบหนึ่งทั้งหมดเป็นเรื่องราวของ EV Ecosystem ครบวงจรเลยนะครับพี่อ้วนที่เรานำมาฝากกันในวันนี้อย่างเต็มอิ่ม